คุณผู้ชมคะครูและนักเรียนโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ซ้อมรำเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10ประกอบขบวนเทียนพระราชทานซึ่งเป็นขบวนแรกเลยนะคะในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่โรงเรียนสว่างวีระวงศ์อำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีคณะครูนักเรียนโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รวมซ้อมรำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประกอบขบวนเทียนพระราชทานซึ่งเป็นต้นเทียนนำขบวนแห่เทียนทั้งประเภทแกะสลักติดพิมพ์และเทียนโบราณจากชุมชนคุ้มวัดและทั้ง25อำเภอรวมกว่า50ต้นที่แสดงในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2562ในวันที่17กรกฎาคม2562ณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามด้านนายวสันต์นวลอินผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กล่าวว่าโรงเรียนสว่างวีระวงศ์และคณะผู้บริหารครูนักเรียนรู้สึกดีใจที่จังหวัดอุบลราชธานีได้คัดเลือกให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยคณะครูและนักเรียนได้ทำการฝึกซ้อมเพื่อให้ขบวนฟ้อนรำมีความสวยงามเหมาะสมกับประเพณีที่ยิ่งใหญ่และงดงามของจังหวัดอุบลราชธานี